มิสโคเรีย 2019 ถูกโจมตีมีพ่อพัวพันคดีทารุณผู้เยาว์เอามาต่ออีกข่าวหนึ่งนะคะนี้เมื่อกี้เห็นกันไปแล้วในไฮไลท์กรณีของมิสโคเรียนะคะประจำปี2019เนี่ยก็ถูกโจมตีหนักมากเลยเพราะว่าตอนหลังเนี่ยคนเข้ามารู้กันว่าเฮ้ยคนนี้เป็นลูกสาวของแบบประธานบริษัทที่เคยทำร้ายร่างกายศิลปินนะไปฟังข่าวนี้กันค่ะคิมเซวอนมิสโคเรีย 2019 ตกเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อมีการขุดคุ้ยประวัติของเธอออกมาเผยแพร่ว่าเธอคือลูกสาวคนเล็กของคิมชางฮวานอดีต CEO ของ Media Line Entertainment ที่เคยเป็นต้นสังกัดของวงบอยแบนด์ The East Light ที่มีคดีเกี่ยวกับการทารุณกรรมผู้เยาว์นอกจากนี้คิมเซวอนก็ยังถูกโจมตีเรื่องที่ว่าจริงๆแล้วเธอมีสัญชาติอเมริกันอีกด้วยข่าวเรื่องการเป็นลูกสาวของคิมชางฮวานก็เผยแพร่ออกมาในโลกโซเชียลเมื่อมีภาพของเธอและพ่อหลุดออกมาเผยแพร่ในโลกอินเทอร์เน็ตจนล่าสุดตัวแทนของคิมชางฮวานก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าเธอเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กของเขาจริงๆทำให้มีชาวเน็ตเกาหลีต่างวิพากษ์วิจารณ์เธออย่างเผ็ดร้อนว่าเธอเนี่ยน่าจะใช้เส้นสายของพ่อของเธอแล้วก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวแทนนางงามของประเทศมีพ่อที่พัวพันกับคดีทารุณผู้เยาว์ที่ตอนนี้เขาก็ได้รับการตัดสินให้รับโทษจำคุก8เดือนแต่ว่ารอลงอาญาเป็นเวลา2ปีซึ่งเขาเนี่ยต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา40ชั่วโมงเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการทารุณกรรมเด็กอีกด้วยแต่เขาก็เพิ่งจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมที่ผ่านมานอกจากนี้นะคะทาง Media Line Entertainment ก็ยังต้องจ่ายค่าปรับเป็นจำนวนเงิน20ล้านวอนและอดีตโปรดิวเซอร์มุนยองอิลที่ถูกแฉว่าเป็นผู้ทำร้ายร่างกายอีซอกชอนแล้วก็อีซึงฮยอนก็ได้รับโทษจำคุก3ปีแต่หลังจากยื่นอุทธรณ์เหลือโทษจำคุก2ปีและต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลา80ชั่วโมงแม้ว่าคิมเจวอนจะโดนโจมตีเรื่องพ่อของเธอแต่ว่าก็มีชาวเน็ตบางส่วนที่ให้กำลังใจว่าการได้ตำแหน่งของเธออาจจะไม่เกี่ยวกับพ่อและสิ่งที่พ่อของเธอทำนั้นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะบ่งบอกตัวตนของเธอว่าเธอจะเป็นคนแบบนั้นแต่ก็เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะที่จะต้องโดนโจมตีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราเสนอข่าวโอ้ยต่อเนื่องหลายแบบยาวนานมากเป็นเรื่องใหญ่มากในเกาหลีใช่เพราะว่าแบบทำร้ายร่างกายแรงมากนะเดี๋ยวมีทั้งเอาสายไฟพันแบบขังประตูทุบตีอะไรเงี้ยโหก็ต้องรับไปอ่ะนะครับผม